สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้ก็จะขับรถอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่14นะคะเป็นวันครอบครัวและหลายคนก็คงอยู่กับครอบครัวนะคะสำหรับน้องก็คนโสดนะคะก็อยู่คนเดียวค่ะขับรถคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวนะคะตั้งใจไว้ว่าปีหน้าจะต้องหาคนมาขับรถได้นะแซวเล่นนะคะหลายๆวันนี้โดนแซวเยอะมากเลยว่าเป็นคนโสดก็ต้องทำอะไรเป็นทุกอย่างนะคะแม้แต่รถเสียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็นะโชคชะตาเลือกแล้วว่าจะเป็นคนโสดก็จะต้องรับผลของมันนะคะวันนี้น้องไม่มีอะไรน้องแค่จะบอกว่าวันนี้น้องไปวันนี้น้องทำงานนะคะอยู่กองเลือกตั้งทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะทำงานเอกสารแล้วก็เพิ่งกลับมาจากกกต.นะคะและหลายคนก็คงยังไม่ทราบนะคะว่าน้องเป็นผอ.เลือกตั้งนะคะของกองอำนวยการเลือกตั้งนะคะเขต1เขตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะว่าน้องเป็นผอ.ให้กับใครนะคะน้องก็อยากให้คนดีส่งคนดีเข้าสภาแล้วก็ทำงานเต็มที่มุ่งมั่นนะคะอีก1เดือนนะคะวันนี้วันที่14เมษายนวันที่14พฤษภาคมนะคะเราก็จะเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนที่จะเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงของประชาชนน้องก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าให้เลือกคนดีก่อนคนเก่งนะคะถ้าเก่งและดีเนี่ยดีมากแล้วถ้าเก่งแต่โกงนิสัยไม่ดีเอารัดเอาเปรียบอย่าเอามาเลยนะคะเรามีเยอะแล้วเราผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเรารู้แล้วว่าใครเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะน้องก็แค่อยากจะมาบอกว่าครั้งนี้นะคะขอให้เป็นการปฏิวัติประเทศไทยนะที่จะ เลือกคนดีเลือกคนเก่งนะคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเลือกคนรวยนะคะเข้าไปบริหารงานนะเพราะว่าคนรวยก็รวยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำงานเพื่อตัวเขาเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองโดยที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นหรือว่าประชาชนเพราะว่าเขาเข้าไปใช้ภาษีของประชาชนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากเลือกคนเก่งจริงๆเราต้องเลือกคนเก่งที่หารายได้ให้ประเทศด้วยหารายได้แบบไหนไม่ใช่งบประมาณที่จะมาใช้กับโรงเรียนแล้วก็อยากให้เลือกคนดีนะคะบอกอีก500เมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข4เพราะว่าคนดีเนี่ยเขาจะมีเมตตาแล้วก็คิดเผื่อคนอื่นเกรงใจคนอื่นแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแต่คนชั่วนะคะทำผิดทำเร็วทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเหมือนว่าเพิ่งก็ไม่รู้นะคะ